วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงหนังดูนกันดีกว่านะครับผมหนังดูนภาค2เนี่ยก็นับได้ว่าเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ถ้ามาดูกันในปีนี้เองเนี่ยทางดูนภาค2เป็นหนังที่ทำรายได้มากที่สุดเลยนะครับรายได้ของดูนกวาดไปอย่างมากมายมหาศาลมากๆกับรายได้อยู่ที่711ล้านดอลลาร์นะครับผมก็ถือว่าเยอะมากๆเลยแหละครับแล้วหนังเรื่องนี้เองเนี่ยเอาจริงๆก็ปล่อยมานานแล้วด้วยนะครับผมเพราะว่าออกมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะครับตรงนี้เองเนี่ยหลังจากผ่านเดือนกุมภามาตอนนี้ก็เข้าสู่อะไรมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็มามิถุนาแล้วดูนเองเนี่ยก็ยังคงอันดับหนึ่งเอาไว้ได้ฟังดูแล้วเนี่ยก็ดูจะเป็นเรื่องน่าดีใจถูกไหมนะครับแต่ทว่าผู้กำกับหนังเรื่องดูนภาค2เนี่ยเดนิสวิลนอยเวตัวของเขาอะบอกว่าเขาผิดหวังที่ดูนนั้นยังคงเป็นหนังที่ทำรายได้เยอะสุดของปีนี้ทำไมกันล่ะหนังตัวเองอยู่อันดับหนึ่งแต่ดันผิดหวังซะงั้นวันนี้แหละเราจะมาพูดถึงสาเหตุซึ่งเราจริงๆแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ฟังกันได้เลยแหละครับถึงแม้ว่าถ้าเรารีบๆฟังกันเนี่ยเฮ้ยผู้กำกับดูนผิดหวังที่หนังตัวเองอยู่อันดับหนึ่งมันดูแบบทรงมาขิงเลยถูกไหมแต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับทำไมเขาถึงผิดหวังที่ดูนเนี่ยมีรายได้ยังอยู่อันดับหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่ามันแปลว่า1เลยหนังของตัวเองเนี่ยดีกับ2นะครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยอุตสาหกรรมโรงหนังเองอ่ะยังไม่ได้ฟื้นตัวมาหลังจากจบเหตุการณ์โควิดที่ต้องปิดโรงหนังกันไปเลยณตอนนี้เองเนี่ยยอดดูโรงหนังทั้งหมดในอเมริกาเองอ่ะก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวสักเท่าไหร่นี่ครับผมก็ยังน้อยกว่าช่วงโควิดเนี่ยอยู่ราวๆแบบ 25% เลยแล้วหนังดูจริงๆเนี่ยอย่างภาคแรกอย่างเงี้ยนะครับหรือภาค2เองก็ตามมันไม่ได้เป็นเหมือนหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ทั่วไปให้พูดตรงๆอ่ะมันก็เข้าถึงยากกว่าหนังปกติอยู่เหมือนกันเพราะว่าสปีดในการเล่าเรื่องเนี่ยดูนะค่อนข้างจะช้ามากๆแล้วก็เน้นไปที่ความสวยงามของภาพแล้วก็เสียงที่อลังการอะไรแบบนี้ซะมากกว่าตัวของเดนิสเองเนี่ยได้บอกว่าอย่างดูนเองเนี่ยมันเป็นหนังที่เปิดรับพลังของความเป็นโรงละครน่ะเหมือนเอาแบบโรงละครเข้ามาผสมกับหนังอ่ะทำออกมาได้อย่างเต็มที่อีกหนึ่งตัวอย่างหนังที่ทำออกมาได้ดีมากๆในจุดนี้ก็คือ Civil War นั่นเองครับถึงแม้ว่า Civil War เนี่ยจะออกมาไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่แต่อย่างดูนเนี่ยออกมาประสบความสำเร็จมากๆก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยเขาก็บอกต่ออีกว่าตัวของเขาอ่ะหวังว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีหนังที่ประสบความสำเร็จในบ็อกออฟฟิศอ่ะขึ้นมาแซงดูนนะครับผมแล้วก็หวังว่าไม่ช้าก็เร็วเนี่ยอุตสาหกรรมหนังก็น่าจะดีขึ้นได้บ้างแหละในช่วงหน้าร้อนที่จะมาถึงนี้ซึ่งหน้าร้อนของฝรั่งเนี่ยก็คือช่วงนี้นี่แหละครับผมมิถุนาไปกรกฎาอะไรแบบนี้เนี่ยก็กำลังเข้าสู่หน้าร้อนเลยนะครับก็จะมีหนังอีกมากมายเลยที่จะเข้ามารับหน้าร้อนนี้ก็มีทั้ง Bad Boy Inside Out ภาค 2 A Quiet Placeแล้วก็ Borderland แล้วก็พระเอกเลยนะครับผมอย่าง Deadpool and Wolverine นั่นเองคือแน่นอนแหละผมพนันเลยว่ายังไงซะหนัง Deadpool เนี่ยแซงดูแน่นอนนะครับแต่หนังเรื่องอื่นเนี่ยไม่รู้จะแซงหรือเปล่าก็น่าจะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมโรงหนังทั่วโลกได้เลยแหละครับกับหนัง Deadpool ภาค 3เดี๋ยวผมต้องรอดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะยังไงในวันนี้ก็มาไขปริศนาให้แล้วนะครับว่าทำไมผู้กำกับดูเนี่ยเขาถึงยังผิดหวังอยู่กับการที่หนังตัวเองเนี่ยติดอยู่อันดับ1ของปีเลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามันแปลว่าอุตสาหกรรมหนังไม่ดียังไงเลยครับผมมันน่าจะมีหนังเรื่องอื่นสิที่มาล้มแชมป์ได้แล้วแต่ก็ยังไม่มีสักทีเลยแหละครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ